ยังมีกรณีที่มีคนตกเป็นเหยื่อถูกหลอกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวชาวลำปางค่ะที่หวังหาไรายได้เสริมในช่วงโควิดคือเธอเนี่ยตกงานก็เลยไปกดลิงก์นะคะสมัครทำงานออนไลน์ที่ส่งมาทาง SMS ของแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยค่ะปรากฏว่าเธอถูกหลอกนะคะสูญเงินไปมากกว่า2 0 0แสนบาทค่ะคุณผู้ชมก็คิดว่าน่าจะมีคนที่ตกเป็นเหยื่อมากกว่าหญิงสาวรายนี้ด้วยนะคะแต่ว่าผู้เสียหายคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าได้รับข้อความจากแอปพลิเคชัน TikTok ออะคะ่ะ บอกว่าได้รับเลือกให้มีไรายได้กับทาง TikTok ก็เลยแอดไลน์แล้วก็สมัครตามในลิงก์ที่ส่งมาทำงานโดยการกดติดตามแล้วก็กดหัวใจจะได้ลิงก์ละ20บาทพอครบ3ลิงก์แล้วลิงก์ต่อไปจะเพิ่มเป็น25บาทค่ะเมื่อทำครบก็จะได้รับเงินจริงโดยได้โอนเงินเนี่ยเป็นยอดที่เข้ามาในบัญชีนะคะจากนั้นทางแอดมินเนี่ยก็จะแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชัน เข้าไปเพื่อเช็คอินค่ะแล้วก็ทำภารกิจต่อแล้วก็จะต้องโอนเงินไปสำรองเอาไว้ในแต่ละภารกิจด้วยจากนั้นทางแอปก็จะโอนเงินคืนมาพร้อมกับกำไรแต่ว่าเมื่อถึงขั้นตอนการถอนเงินทางแอดมินเนี่ยเขาจะแจ้งว่าต้องจ่ายค่าภาษีจากการลงทุนอีก1,2 0 0 0 0บาทค่ะก็เลยต้องโอนให้นะคะถึงจะสามารถโอนเงินออกมาได้ ก็โอนไปอีกรวมยอดเดิมเนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทเมื่อทำรายการถอนเงินทางแอปพลิเคชันมาแจ้งอีกทีว่าทำรายการผิดต้องปลดล็อกโดยการโอนเงินไปอีก2000 200, 0 0บาทตอนนั้นเธอบอกว่ารู้ทันทีเลยว่าโดนหลอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ตัวก็คือสูญไปมากกว่า2 0 0 0 0 0นะคะค่ะเคยได้รับเหมือนกันนะคะ SMS แบบนี้บอกว่าคุณเป็นลูกค้าคนสำคัญของ TikTok ok, แล้วก็ให้ลิงก์เข้าไปแบบนี้เนี่ยต้องระวังค่ะ